ราหูย้ายอังคารร่วมพระเสาเล็งเมษพฤษภเมถุนธนูสิงกันมีเคราะห์หนักปัดเป่าเสริมดวงได้ด้วยน้ำพุทธมนต์ในรูปแบบน้ำหอมเพียงแค่คอมเมนต์โดนใจก็รับไปเลยรับฟรีกับกิจกรรมทางช่องพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวัดพระสิงห์วรมหาวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ถนน3ล้านตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่เป็นที่ประดิษฐานพระสิงห์หรือพระพุทธสีหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนาพระพุทธรูปเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จักกันในชื่อเชียงแสนสิงห์หนึ่งประวัติการสร้างวัดพระยาผายูกษัตริย์องค์ที่5ในราชวงศ์มังลายโปรดเกล้าให้สร้างวัดนี้ขึ้นในปีพุทธศักราช1888พร้อมทั้งสร้างพระเจดีย์สูง24ศอกองค์หนึ่งเพื่อใช้เป็นที่บรรจุอัฐิของพระยาคำฟูพระราชบิดาต่อมาอีก2ปีจึงได้สร้างพระอารามเสนาสนะวิหารศาลาการประเรียนหอไตรและกุฏิสงฆ์เมื่อเสร็จเรียบร้อยทรงตั้งชื่อว่าวัดลีเชียงพระสมัยพระเจ้าแสนเมืองมาขึ้นของนครเชียงใหม่โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงมาจากเมืองเชียงรายเมื่อขบวนช้างอัญเชิญมาถึงหน้าวัดลีเชียงพระช้างก็ไม่ยอมเดินทางต่อพระเจ้าแสนเมืองมาจึงโปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงประดิษฐานณวัดลีเชียงพระประชาชนทางเหนือนิยมเรียกพระพุทธสีหิงว่าพระสิงห์จึงเป็นที่มาของชื่อวัดพระสิงห์ในปีพุทธศักราช2360พระยาธรรมลังกาหรือพระเจ้าช้างเผือกธรรมลังกาพระอนุชาของพระเจ้ากาวิระโปรดให้บูรณะพระอุโบสถและพระเจดีย์ต่อมาในปีพุทธศักราช2467เจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าผู้ของนครเชียงใหม่องค์สุดท้ายพร้อมด้วยคู่บาศรีวิชัยและประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสิงห์อีกครั้งและได้มีการขุดค้นพบสิ่งของมีค่ามากมายเช่นแผ่นทองคำจารึกเรื่องราวต่างๆโกรธบรรจุอัฐิพญาคำฟูแต่สิ่งของเหล่านี้สูญหายไปในช่วงสงครามเอเชียบูรพาสำหรับพระพุทธสีหิงเป็นพระพุทธรูปโบราณปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชรหล่อด้วยสำริดหุ้มทองปางสมาธิสูง79เซนติเมตรหน้าตัดกว้าง63เซนติเมตรเป็นศิลปะแบบลังกา
ทั้งนี้เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ชาวเชียงใหม่จะอัญเชิญพระพุทธสีหิงแห่ไปตามถนนรอบเมืองเพื่อให้ประชาชนส่งน้ำโดยทั่วกันรวมถึงพระธาตุเจดีย์วัดสิงห์ยังถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะโรงอีกด้วยซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากได้มานมัสการอย่างน้อยสักหนึ่งครั้งแล้วจะเป็นมงคลสูงสุดทำให้อายุมั่นขวัญยืนมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนอกจากนี้ในวิหารลายคำซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงยังมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องสุพรรณหงส์และสังทองซึ่งพบเพียงที่นี่แห่งเดียวยังมีศิลปกรรมอื่นๆที่น่าชมได้แก่พระอุโบสถตกแต่งแบบศิลปะล้านนาหอไตประดับด้วยรูปปูนปั้นเทวดาและเจดีย์ทรงกลมแบบล้านนาในด้านของคติการไหว้พระธาตุประจำปีเมื่อคนเราตายไปดวงวิญญาณจะสิงสถิตที่พระธาตุประจำปีของแต่ละคนก่อนที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นควรจะไปนมัสการไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่